ราะวันนี้นะคะเราจะกำจัดขนน้องสาวค่ะคือพีคมากคือพี่เขาบอกว่าไม่ต้องแปะยาชาไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใช่หรอ ไม่พูดเขาเก่งอยู่สับสายฮัลโหลวันนี้นะคะเจนก็อยู่ที่สถาบันดีไซน์คลินิกนะคะคือเขาว่าเป็นที่ที่แบบว่าดูแกรนด์ดูลักชัวรี่ดูดีไปหมดเลยจะทำทั้งตัวเลยคือแขนขาแล้วก็บิกินี่จริงๆแล้วเจนก็เคยทำคลิปมาก่อนนะคะในการเล่าประสบการณ์การทำแว็กซ์บิกินี่หรือว่าทำเลเซอร์บิกินี่เคยพูดมาแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่ายังไม่เคยพาเพื่อนๆมาเดินไปดูด้วยกันเลยว่ามันเป็นยังไงมันทำยังไงมันเจ็บไหมมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะพาเพื่อนๆเข้าห้องไปด้วยนะคะแต่เราคงไม่ถ่ายข้างล่างเราคงแบบว่าถ่ายข้างล่างให้ดูไม่ได้เราก็คงถ่ายหน้าให้เพื่อนๆดูนะเจ็บไหมมันทำแล้วมันหายเลยไหมมันรู้สึกยังไงมันเขินพี่คนทำพยาบาลอะไรยังไงไหมก็อ่ะไปด้วยกันละกันนะคะครั้งนี้อันนี้คือไม่เกี่ยวเลยอะแต่ว่าจะให้ดูห้องน้ำว่าห้องน้ำคลินิกจะอลังการอะไรขนาดนี้อลังการมากห้องใหญ่มากแล้วคือห้องคนเดียวใช้ไงแต่คือใหญ่มากเดี๋ยวจะพามาดูห้องที่เจนชอบที่สุดเลยนี่ท่านตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ให้เราได้แต่งหน้าแต่งตัวแล้วตรงนี้เขาก็จะมีล็อกเกอร์ให้เราเก็บของต่างๆดูดิเขามีครีมเตรียมให้ด้วยอะใครแบบผิวแห้งหลังจากเลเซอร์นะนี่ก็จะเป็นห้องเลเซอร์นะคะเครื่องใหญ่มากแต่คนอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่เจนแล้วยักษ์กับ IPL แตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้จริงก็ไม่ได้รู้เชิงลึกนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังคร่าวๆคือตัว IPL อ่ะเจนรู้สึกว่ามันจะเป็นการกำจัดขนแบบชั้นบนผิวเท่านั้นมันจะไม่ล้ำลึกเท่ายักษ์นะคะพวกยักษ์เนี่ยมันจะยิงทีละจุดแบบปึ้งๆๆเลยแล้วมันจะลงไปถึงรากเส้นขนเลยแต่ว่า IPL อ่ะมันเหมือนเป็นการยิงแสงแบบเหมือนมีเจลเย็นมาทาข้างบนแล้วก็ยิงแสงแป๊บไม่เจ็บเลยแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำหลายครั้งมากกว่าจะหายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเราจะเปิดให้ดูกันนะคะเราไม่ได้เปิดของเราให้ดูนะเราก็จะพาทุกคนมาดูด้วยกันว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะนอนบนเขียงแล้วนะอ่ะนี่เจนก็นอนลงบนเขียงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรก่อนคะเราจะทำแขนแล้วเราจะทำบิกินี่เลยเราจะเริ่มที่บิกินี่เลยเราจะไปให้สุดเราจะไปให้สุดคือมันจะเป็น Gentle Yak Pro ตัวนี้เลยนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องยักที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยยักเครื่องเก่าๆอ่ะมันจะเป็นการปล่อยลมเย็นผสมกับแสงแบบยิงลมยิงแสงยิงลมยิงแสงเนี่ยบางทีลมกับแสงมาไม่พร้อมกันนึกออกปะมันก็โอ๊ยโอ๊ยอย่างเงี้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างเงี้ยอยู่บนเตียงดิ้นๆอยู่นะคะแต่เขาบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ที่เขาจะปล่อยทั้งลมเย็นแล้วก็ปล่อยแสงออกมาพร้อมๆกันมันก็เลยจะไม่ฉลับกันมันก็จะเจ็บปวดน้อยกว่าหรือไม่ก็ไม่เจ็บปวดเลยก็ต้องมาดูกันในวันนี้นะคะว่าเราจะโอยๆ อยู่เตียงแค่ไหนก็มาเรามาเริ่มกันเลยค่ะเขาก็จะมีการแปะยาชาเหมือนกันคือถ้าเกิดใครเนี่ยกลัวนะคะกลัวเจ็บก็สามารถได้ค่ะยกตัวนี่ก็เรากำลังยกตูดขึ้นนะคะเขากำลังถอดกางเกงในเราแล้วก็มีความเขินอายเรื่องแบบเนี้ยเขินอายพูดเลยเขากำลังแบบว่าสบายไม่ใช่สบายสบายผิดเขากำลังแบบเล็มขนออกกำลังแบบโกนขนออกนะคะเมื่อกี้บอกว่าลองสักช็อตไหมคะอ่ะลองดูสักช็อตโอ้จริงเหรอมันขนเดียวเองมันออกจริงเหรอคะคือพี่เขาบอกว่าไม่ต้องแปะยาชาไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใช่หรอลองดูไหมลองสดสักจึกหนึ่งก็ได้งั้นเดี๋ยวเราลองดูลองดูเราจะเฮ้ยนี่กูคิดต้นมากเลยอ่ะเพื่อทุกคนนะคะเราจะไม่ใช้ยาชานี่นะคะเราจะให้เห็นสะท้อนทางกระจกเอาว่านี่คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะใส่แว่นตากันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็เหมือนแบบว่าจ้องเป็นสิ่งที่ตรงนั้นแหละค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะโอเคค่ะไว้จริงจริงมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ารู้สึกนิด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 แต่ว่าโอเคโอเคพอก่อนค่ะเพื่อความสบายใจเจนว่าจะอยากแปะอยากแปะเราขอยาชาดีกว่าแปะยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปทำส่วนบริเวณอื่นก่อนเพื่อรอให้ยาชาออกฤทธิ์นะคะเป็นยังไงคะใช่ค่ะชิลมากขนขานี่คือต้องบอกเลยว่าชิลมากคือแบบไม่เจ็บอะไรเลยคุณดูสายตาฉันนี่คือแบบได้ยินเสียงเครื่องปะเออแต่แบบว่าไม่เจ็บเลยคุณค่ะตอนนี้กำลังทำช่วงบริเวณขาหลังต่อนะคะต่อเลยค่ะไม่เจ็บเลยนี่คือแบ
เออไม่เจ็บเลยสังเกตดีๆจะเป็นเย็นๆแล้วก็มีน้ำเออเย็นๆใช่ๆคุณเจนให้ระดับความเจ็บเท่าไหร่คะคือไม่เลย 0.5 0เลยก็ได้ 0.5 แล้วกันนะคะโมไปเมื่อกี้เราทำแขนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทำบิกินี่กันตรงบิกินี่กันนะคะโอเคดีขึ้นเยอะเลยไม่พูดเพราะเกรงอยู่คือเดี๋ยวจะหาว่าโกหกคือมันก็รู้สึกแหละมันก็รู้สึกมากกว่าบริเวณอื่นนะคะแต่ก็แอบทนได้แอบเจ็บแต่ก็เป็นเจ็บที่ทนได้ค่ะทุกคนแต่พอไปข้างล่างลึกๆอ่ะเออมันเริ่มแบบอึดเหมือนกันอึดเหมือนกันโอเคค่ะสองช็อตนะคะค่ะสุดท้ายโอเคโอเคจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยก็จะโกหกเกินไปดูจากสีหน้าแล้วกันคือมันรู้สึกนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ถึงขั้นแบบเจ็บจนแบบทนไม่ได้ให้เจนเปรียบเทียบนะแว็กซ์ยังเจ็บกว่าเลยอะถ้าเกิดสาวคนไหนสามารถทนการแว็กซ์บิกินี่ได้เจนเชื่อว่าการเลเซอร์เป็นสิ่งที่ธรรมดามากสำหรับคุณคือแบ็คนี่คือเจนทำทีเดียวแล้วเจนไม่เคยทำอีกเลยอ่ะคือปึ้งออกมาแล้วแบบเลือดซิบซิบเลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยทำอีกเลยนะคะเลเซอร์นี่ถือว่าทนได้อยู่ค่ะโอเคเสร็จแล้วทั้งตัวเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นมนุษย์ไร้ขนแล้วนี่นะคะขนแขนเจนไม่เคยเห็นแขนตัวเองเนียนขนาดนี้ดูดิแขนไม่มีขนเลยอ่ะเนียนกว่าได้อีกตอนนี้แขนเนียนมากเอาละค่ะนี่ก็เป็น1เดือนนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เจนได้ไปเลเซอร์กำจัดขนทั้งร่างกายมานะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอเล่าให้ฟังก่อนเป็นประวัติของตัวเองแล้วกันว่าเจนเคยทำอะไรมาก่อนนะบางจุดเนี่ยเจนก็เคยทำเลเซอร์กำจัดขนมาก่อนบางจุดก็ไม่เคยนะคะอย่างเช่นช่วงบริเวณแขนเจนนะคะเจนต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยจริงสุดๆแบบเวอร์จินสุดๆนะคะคือเจนไม่เคยกำจัดขนที่บริเวณแขนเลยไม่ว่าจะเป็นแยกไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะไม่เคยเลยขาเนี่ยเจนอ่ะเคยเลเซอร์มาก่อนหน้านี้ครั้ง2ครั้งนะคะแต่ช่วงรักแร้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเลยเรียนปี1นะคะก็ไปทำ IPL ทำไป1คอร์สนะคะที่เจนรู้สึกเลยว่า IPL อ่ะมันจะกำจัดขนได้ไม่ถึงรากคือมันอ่ะจะรู้สึกแบบสบายคือมันไม่เจ็บเลยมันจะเป็นแค่แบบฉายแสงเบาๆแบบวิบๆๆๆอะไรเงี้ยมันจะไม่เจ็บนะคะแต่มันก็ไม่ได้กำจัดขนถึงรากขนนะแต่ครั้งนี้ไอ้เจนเทลยักษ์ที่เจนไปทำของ The Clinic เนี่ยก็รู้สึกบอกมีความแบบกำจัดขนได้เยอะกว่านะก็รู้สึกแอบส่วนตัวนะนี่คือมันคาลคูเลตไม่ได้มันก็เป็นการแบบเรามองๆแล้วเรารู้สึกกันไปเองนะคะมันก็ยังมีขนเจนขึ้นอยู่แต่ว่าบางและเล็กมากแบบเล็กมากและอันเนี้ยทำครั้งเดียวนะทำครั้งแรกแล้วมันแบบถือว่าสักเซมันน่ะมีขนที่หายไปเยอะมากคือมันจะเป็นแบบรูขุมขนนะคือรูขุมขนเจนแอบว่างนิดนึงคือแขนเจนไม่รู้ทำไมขาเจนน่ะไม่ค่อยเห็นรูขุมขนเลยนะแต่ว่าบริเวณแขนน่ะเห็นรูขุมขนชัดมากนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นรูๆๆว่าเป็นเคยมีขนแต่ว่ามันไม่มีขนแล้วอ่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องเมนที่ทุกคนอยากรู้กันมากที่สุดนะคะคือบริเวณจิมมี่ของเราเจนเคยทั้งแว็กซ์เคยทั้งชิมแบบโกนเคยทั้งบาซิเลียนสารพัดอ่ะทั้ง IPL ก็เคยยักก็เคยนะคะแว็กซ์เนี่ยถ้าแว็กซ์ขนจีนี้เจนให้ไปเลย10เต็ม10คือเจ็บมากคือแบบเจ็บชิบหาย IPL เนี่ยโอเคแฮปปี้อยู่เพราะว่ามันไม่เจ็บแต่ว่ามันก็ไม่หายแล้วบอกเลยว่าขนไอ้ช่วงบริเวณจีมี่อ่ะมันยากกว่าขนแขนหรือขนขาหรือขนรักแร้นะคะเพราะว่าขนจีมี่ของเราเนี่ยเป็นขนที่เส้นใหญ่และหนามากแล้วก็ดำปิ๊ดจะรู้สึกว่ามันต้องใช้ยักไปเลยแต่ยักเนี่ยพูดตรงๆมีความเจ็บนะคะจะแบบปกยาชาก่อนแล้วก็คือปกหนามากแบบให้พี่เขาทาแบบเกลี่ยเยอะๆเลยค่ะเพราะว่ากลัวเจ็บปวดนะคะก็ใช่แหละก็คือยาชานะคะช่วยได้เยอะมากปกยาชานะอันนี้แบบปกยาชานะ3เต็ม10ประมาณนี้นะ5ถึง3เต็ม10เพราะว่าอย่างที่บอกแหละบางจุดคือมันไม่รู้สึกเลยแบบชิลมากแต่ว่าบางจุดที่มันแบบขึ้นมามันก็แอบแบบ5เต็ม10นิดนึงนะคะแต่ทำเจนเทลยักษ์ครั้งนี้เจนรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้น้องเขายังไม่ขึ้นมาเลยอ่ะคือพุ่งไม้น้องแบบยังไม่ออกดอกอ่ะพูดน่าเกลียดมากแต่ว่าน้องยังไม่ขึ้นมาเลยอ่ะประทับใจนะคะถือว่าโอเคเลยก็ต้องไปทำเรื่อยๆนะคะมันไม่มีการแบบว่าทำแล้วก็คือไม่ทำอีกเลยไม่ใช่นะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆจะถามเจนว่าให้แนะนำคลินิกที่ไหนดีนะคะอันนี้เจนว่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยใครสะดวกไปที่ไหนที่จอดรถใกล้บ้านใกล้อะไรเงี้ยก็เอาตรงนั้นดีกว่านะอาจจะแบบไปดูรีวิวคลินิกนึงดูราคาเปรียบเทียบราคานะเพราะอันนี้เจนก็แบบแล้วแต่คือเจนไม่ได้แบบว่าต้องไปคลินิกนู้นคลินิกนี้อะไรเงี้ยคือเจนแบบแล้วแต่มากคือเจนว่าทุกที่โอเคหมดนะคะที่เจนเคยไปแบบ experience มาคือมันแบบ
ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเดอะคลินิกดีไหมเจนว่าเดอะคลินิกก็ดีค่ะแต่อันเนี้ยเวิร์กสำหรับเจนเจนก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันเวิร์กกับเจนนะคะกับน้องๆก็ไม่รู้น้องๆก็ต้องไปลองดูก่อนละกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะคือเจนแบบถือว่าเป็นการมาแชร์แบบเหมือนพี่สาวน้องสาวเพื่อนๆมาแชร์ให้กันนะคะไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมช่วยกด subscribe ให้เราด้วยนะคะงั้นเจนต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปละบ๊ายบาย